ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้บ่ได้ออกป่าเด้อจ้าเด้อเฮ็ดใหญ่บ่ทันบ่แม่นดอกพี่น้องมันมืดไว้จ้ะเลิกงานแล้วแทบจะสิพาพ่อแม่พี่น้องนี่เฮ็ดฮูนูที่เฮาเก็บมาเนาะก็เห็นอีนูอีว่าแพพันได้เฮ็ดความสะอาดเลยจ้ะนี่แพก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็เฮ็ดนางลมของเรานี่พ่อแม่พี่น้องจ้าดีกันเลยละกะนี่ที่แพไปเก็บกับลูกๆมาเนาะนี่ดอกน้อยๆแน่ๆอ่อนๆนี่เก็บไว้ให้น้องบอลเพิ่นเฮ็ดกินซุมื้อพี่น้องเนี่ยเราเฮ็ดกินของเราซุมื้อเพิ่นก็สิเก็บไว้ให้เราแต่ว่าเพื่อมีอีกนะเบิ่งเด้อจ้ะเด้อมาทําความสะอาดเฮ็ดนางลมกันเฮ็ดนางลมของเฮาที่เฮาเก็บมานี่แพสิแยกออกอันแพสิเฮ็ดหยังว่าติพี่น้องแพจะแยกไปเฮ็ดแหนมเด้อจ้ะเด้อนี่รุ่นนี้ทำแหนมทำเห็ดสวรรค์เดี๋ยวจะแยกออกไปทำแหนมทำเห็ดสวรรค์นะจ๊ะเห็ดสวยๆของเรางามงามกำลังกินเลยจ้ะรุ่นนี้ก็กำลังกินแล้วรุ่นนี้ก็กำลังแบบว่าต้มพัดเห็ดเนี้ยแบบแสบๆเนาะรุ่นนี้ก็เห็ดกินแสบจ้ะนี่ก็สวยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดน้ำแผดเด้อจ้ะเด้อนี่เดี๋ยวจะรอติดตามรับชมเด้อจ้ะเด้อเมนูเห็นแดดออกอยู่นั่นแหละแต่ว่ากะบ่ได้ไปภาพพ่อแม่พี่น้องเขาป่าหรอกจ้ะมันเพราะว่าแผดกะว่าแผดจะมาเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดแผดเนาะนี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่จะทำเห็ด3รสกับแหนมแยกแกะออกนะเฮ็ดหูหนูก็จะแม่นงามเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยแต่หูงามๆเนาะนะสีสดสีสันสดใสสวยงามเฮ็ดอีโนกิอีโนกินี่กับผักเด้อจ้ะเด้อต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยจ้ามันมืดช่วงนี้มันมืดไว้พี่น้องเห็นแดดหิมะตกเสียดายค่ะหิมะตกบ่แห้งนึงบ่ได้เฮ็ดงานพี่น้องบ่ได้ออกมาทายหิมะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเสียดายค่ะอันอ่อนหน่อยๆสิก็สิเอาไปให้เจ้าบอลเพราะช่วงนี้เพิ่นบ่กินเนื้อสัตว์เพิ่นกินเฮ็ดแทนเนื้อสัตว์นี่จ้ะเพิ่นสิเป็นมั่งว่าสวิรัตมั่งสวิเดชหยังของเพิ่นพี่น้องได้ลูกก็ได้นี่จ้ะแพทย์บริยานนะดอกย่านแต่ลูกขาดสารอาหารนี่แหละโอเคเห็ดแหนมแสบรุ่นนี่จะทำแหนมหรือจะทำเห็ดสวรรค์ก็แสบนี่เพิ่นว้ายเดี๋ยวแพทย์จะให้เบิ่งเฮ็ดอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อบ่าแล้วยังคงความงามขนาดใดนี่จ้ะนี่เฮ็ดที่แพทย์เก็บมาเมื่อนั้นเนาะแล้วยังสดคงความสดคงความงามคือเก่าเด้อจ้ะเด้อขอนสุดท้ายที่เบิ่งลงไปนี่ล่ะจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าเฮ็ดเฮานี่สวยงามมากเลยมาอวดชมเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเฮ็ดหูหนูก็งามหลายเด้อจ้ะเด้อนี่อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งบอกพี่น้องจ๋าสดสวยงามคักเด้อเอาไปดนปันใดกับบ่เละบ่เน่าเด้อจ้ะเด้อนี่อากาศมันเย็นเนาะมันอยู่ได้ดนเฮ็ดหูหนูสดๆใหม่ๆนี่โอ้ยอันซ่อนหลายเฮ็ดโนกินี่จะแยกไว้ถ้าเฮ็ดแหนมกับเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์เนาะจ้ะเนาะมาดูกันต่อเลยจ้ะอยากอวดเฮ็ดซื่อๆนี่ล่ะอวดเฮ็ดนะจ๊ะอวดเฮ็ดตอนเด้อใส่เบิ่งอีกรอบนึงเด้อจ้ะเด้อตอนที่เฮ็ดความสะอาดแล้วเนาะเป็นไดพี่น้องงามบ่งามเนาะจ้ะเนาะงามคักงามแน่นมันสดใหม่เหมือนเดิมแต่ละคนสุดยอดดีๆเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๋า
นางเฮ็ดอยู่นี่หอมห้วยห่วยเด้อจ้ะเด้อเลิกงานมาแล้วก็บ่ได้ไปใส่มันสิได้ออกป่าก็เฉพาะอันเต็มที่ก็สิเสาร์อาทิตย์ล่ะจ้ะเป็นย่วงเป็นใหญ่อยู่นี่เห็นบ่งามหลายครับเบิ่งเด้อมื้อหน้าเด้อสิเฮ็ดเมนูแหนมเห็ดแล้วก็เห็ดสวรรค์ให้ดูจ้าจ้ะสวยงามเหลือเกินเนาะพี่น้องเนาะมาอวดเห็ดงามๆเก็บมาแล้วก็มานั่งอวดนั่งรูปนั่งค่ำสู้กันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็ดไปสั่นละพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มีแนวเบิ่งเนาะพ่อได้มันสิเข้าป่าซุมื้อมันก็บ่ได้ล่ะจ้ะเดี๋ยวสิพาลงทะเลอยู่เด้อจ้ะเด้อให้น้ำลงก่อนเดี๋ยวสิพาไปเก็บหอยดูการเก็บหอยเก็บผักก็จะมาแล้วเด้อจ้ะเด้อหอยยุ่งตัวกับไงนึงอู้พี่น้องจ๋างามเนาะเฮ้ยปวดโผล่อันนี้ดอกน้อยๆนี่ค้อนแรกที่แพทเก็บจงไหวก็น้องดอกน้อยๆรุ่นจังสีนี่เอาให้เขากินอ่อนๆนี่ให้น้องบอนเพิ่นกินซะให้ผู้บ่าวผู้บ่าวบอนกินสุดยอดดีพี่น้องจ้ะช่วงนี้ใหญ่ซ่าแล้วเพราะว่ามันเจอความเย็นเนาะจ้ะเนาะมันชะงักมันมาเจอความเย็นชะงักการเจริญเติบโตของเห็ดจ้ะทำให้เห็ดโตช้าจ้ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเห็ดนางรมเดี๋ยวเรางามคักพี่น้องเนี่ยไปละเจิ้นถึงอยู่เต็มขอนดูขอบอกนะจ๊ะมองเห็นแบบระยะ100เมตรเลยจ้ะเห็ดเนี่ยแอมเห็นระยะไกลเลยแหละถ้าไปซากว่านี่ละเน่าถิ่มเถอะไปซากว่านั้น 3-4 หมื่น 2 หมื่นซะเอ้าเพราะว่าฝนตกลงมาห้ำแล้วเนาะเราก็จะเน่าเลยแหละจ้ะพี่น้องมาเพื่อนยังไงแม่ตัดมีความสะอาดเห็นแทนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิ่งลูกสวัสดีค่ะเห็นมั้ยครับนี่นั่นแหละแม่จะเอาไว้ให้หนูอ่ะมากินเนื้อครับผมกินแต่อะไรแม่ผักผักเป็นมังสวิรัติลูกนี่อะไรเนี่ยเห็ดหูหนูเห็ดไอ้เข็มทองเห็ดเข็มทองอ่ะจะเอาไปผัดกินก็ได้แล้วลูกเด้อเดี๋ยวแม่สิแยกใส่ถุงไว้ควรกับเห็ดอันนี้ล่ะดูฟ้าเขาสิน้องจ๋าของเพิ่นแต่ว่ามันก็สิได้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้ะเก็บพ่อมีให้ได้เล่มอยู่จ้ะเล่มให้กับน้องบอลเราสิกินแล้วแพ่ก็ลวกไว้นำลวกใส่ซองฟีดไปให้เพิ่นนำเพื่อกันเพราะว่าให้นั่งกินเฮ็ดนี่มีประโยชน์คักเด้อพี่น้องจ๋าเฮ็ดนั่งร่มนี่มีประโยชน์มันต่อต้านอันมะเร็งได้พอมีประโยชน์มากมายกายกองเฮ็ดนั่งร่มเป็นตับๆอยู่นี่เห็นบ่ดอกน้อยกำลังกินแสบกินกับนี่มันใส่หม้อในหมูกระทะนั่นแซ่บของปีใหม่กินกันดอกแข็งๆดีๆสละนี่พูดพี่น้องค่ะมันเสียงหลักตัดอยู่ผู้เดียวไปพอไม่พี่น้องเห็นนั่งตาบังพี่น้องนอกแพทย์ก็ได้ไม่แต่มาเห็ดนางร่มนี่มันเพ
พื้นที่หมองใดอุดมสมบูรณ์ขึ้นดีดีเด้อพี่น้องเด้อเก็บดอกอ่อนๆละอ่อนละอ่อนให้ผู้บ่าวพันให้บักลารุ่นนี้ได้หลายเพิ่นแล้วนี่พี่น้องกินคนสมือละดูกินได้ก็ดีแพทมีคนกินให้มากพี่น้องตัดขาเห็ดนี่เห็ดความสะอาดเห็ดแพทมากคักเด้อมันฟินคือกันเด้อพี่น้องตอนเก็บว่าฟินแล้วมานั่งเห็ดจังสีทั้งฟินได้จ้ะพี่น้องจ้ะฟินคักเด้ฟินคักฟินแน่เลยมันนี่มันได้เห็นดอกเห็ดสักๆน่ะแม่จ้ะอยากให้เห็นน้ำสุดอกนั่นแหละเรื่องของเรื่องใจจริงกับอันบ่อยากให้คลิปเหงาแต่ว่าอันอยากให้เห็นน้ำสุดอกใช่ไหมพี่น้องจ๊ะเป็นอย่างอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำนะเรื่องของเรื่องเบิ่งทีละมันเป็นตะกินค่ะแต่พี่น้องผู้ของหมูบักแตงได้อันส่วนครับเน่าวะบ่เน่านะสำหรับคือใกล้สิเบิดแล้วล่ะเห็ดนางลมเหลือเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเห็ดความสะอาดบ่ยากหรอกจัดงัดใส่ถุงพุ่นอ่ะอุ้ยโอดโผล่นะพี่น้องเนาะโอดโผล่บักโง่บักแตงเลยถ้าแล้วยายเต็มถี่ค้อนนึงมันก็ได้หลายเสื้อหมามันก็บ่ได้เก็บมันบ่ค่อยได้ไปเจอมันไปเจอแล้วถ้านั่งเทือกเฮาก็ต้องเก็บเนาะบ่ได้ใหญ่เต็มทีพ่อเก็บให้ได้เฮาก็เก็บจังซี่แม่กินแบบกินได้หลายแบบแบบแก่แบบอ่อนแบบกําลังกินรุ่นนี้กําลังกินอุ้ยพี่น้องจ๋าง่ายหลายตาหน่อยตัวนี้ใส่ขาเห็ดใส่ขาเห็ดเสียไปถิ่มไว้โค่นต้นไม้ฉันได้พี่น้องนี่ดูสิคะฝาแต่ละฝาท่านก็คือมันก็คือเห็ดนั่งล่มเอ้ยหอยนั่งล่มเนาะพี่น้องก็สิซื้อเห็ดนั่งล่มที่แรกๆแพทย์ทางเอิ้นเห็ดหอยนั่งล่มแรกๆน้ำหาประสันตัวสิพ่อตะกี้น่ะเฒ่าถิ่มเบิดมันบ่ตะท่านได้มีคนหาหลายเนาะพี่น้องเนาะไปพ่อหาลําเทือแล้วเฒ่าถิ่มเบิดจังซี่แหมซุมื้อบ่ได้เฒ่ายากแหละบ่ทันได้ใหญ่ซ้ําบ่มีแล้วถือเก็บเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะอวดโฉมเห็ดนางรมสวยๆของเราอีกตอนเสร็จนะ
เกือบเท่าถ้าไปช้ากว่านี้อีกวันสองวันไม่ได้กินแน่จ้ะได้กินอยู่แต่ว่าพอได้กินเห็ดแสบๆได้กินเห็ดเถาขามันก็ไปสิตัดทีมร้านแล้วแข็งด้วยพี่น้องด้วยขาเหมือนตีนหน่อยมันแข็งด้วยนี่จ้าทำเห็ดสวรรค์ทำแหนมนะจ้าแซ่บมากแลนี่จ้าเห็ดนางรมสวยๆของเราพี่น้องขอนหนึ่งนี่สองขอนขอนแหลกอ่ะหน่อยนึงนี่พี่น้องจ้า งามหลายเ นาะเดี๋ยวมาทำเห็ดหูหนูกันต่อด้วยนะจ๊ะเนาะมาเห็ดหูหนูต่อความสะอาดเห็ดหูหนูต่อเลยเห็ดหูหนูก็ได้เห็ดความสะอาดอย่างมากมายแล้วเก็บเก็บใส่ถุงพี่น้องเบิ่งไก่เห็นบ่เห็ดหูหนูสดงามค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเนาะแล้วสดงามค่ะบ่ได้เฮ็ดความสะอาดยากแหละเป็นย่วงเป็นย่วงอยู่เห็นบ่คุณน่ะงามหลายเลือกอย่างนี้เลยไม่ได้ยากเด้อเทร่วมกันเอ้าเห็ดนางรมมีทั้งไตก็มีโอ๊ยเออแมนแมนแมนลืมลืมมันมีเห็ดนางรมทั้งไตนี่อีกจ้ะฝาบอกไงเห็นบอกพี่น้องขอนนั่นเด้ขอนแมนแมนเห็ดอีโนกีเดี๋ยวใส่ลืมไปเลยว่ามีเห็ดนางรมด้วยสดอยู่คือเก่าสดใหม่ให้เยอะเหมือนเดิมเธอเก็บมาเพชรบ่ได้มีเวลาเฮ็ดเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ตั้งไว้ข้างนอกนั่นแหละแต่ว่าเราก็บ่ได้เราก็บ่ได้เป็นหยังดอกตั้งไว้ข้างนอกก็ได้เราก็สะอาดคือเก่าแล้วก็สดอยู่คือเก่าน่ะแม่เฮ็ดอีนูกีหน่อยเดียวบ่ได้หลาย
บ่พอได้หลายคือเพิ่นเนาะพอมีแต่หม่องละหน่อยๆๆเฮ็ดอิโนกิอิโนกิทากะเลือกอิโนกิออกก่อนพี่น้องจ๋าหน่อยเดียวกันแซ่บได้นะจ๋าพอได้หลายคือเพิ่นน่ะเนาะโอ้ยเต็มสองฝั่งขอนของอันคุณน้ำผู้อยู่อันเยอรมันเห็นไหมจ๊ะเพื่อเกิดมาเพื่อก็บ่เคยเห็นเห็ดอิโนกิหลายขนาดนี้ตันเพิ่งเห็นน้ำเพิ่นน่ะในคลิปเพิ่นน่ะแหละจ๊ะหลายคักหลายแน่เจอจังสันเพชรหองตายเลยเลยพี่น้องมันบ่เคยเจอมันเคยเจอแต่เห็ดนั่งล่มเห็ดอันนี้เนาะเห็ดนั่งล่มแต่ขนาดเจออยู่ประจำก็ยังหองไว้ไปๆอยู่เห็ดเหมือนหมูใส่อย่างนี้เลยไม่บ่ได้เปื่อนบ่ได้อีหยังเนาะเก็บขี้ฝุ่นออกซื่อๆมันสดๆใหม่ๆเนาะสดใหม่ให้เยอะพี่น้องจ๋าเก็บตะกร้าใหม่ออกจากเล่าซื่อเฮ้ยงามค่ะหัวหลัวดีค่ะเห็ดหูหนูไหมพี่น้องเสร็จแล้วบ่ได้เปื่อนบ่ได้ยังบ่ได้เนื้อของอยู่เทิงต้นใหม่เนาะของบ่ได้อยู่ในดินน่ะมันก็เลยบ่เปื่อนจ้ะมีแต่อันใหม่ซื้อเขี่ยออกจากกระตาเข้าไปเก็บเห็ดเท่าสิได้มีกระตากระตาได้กระเต็มมีแต่เห็ดว้าสิแล้วล่ะพี่น้องจ๋าหวังว่าคลิปคงจะบ่ยาวเกินไปแล้วจ้ะเด้อให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนํามันเล่นเฮ็ดสู่เบิ่งไปสิล่ะจ้ะมื้อใดออกปลาบ่ได้ก็เอาเฮ็ดมาเล่นให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นภารกิจเรียบร้อยแล้วเฮ็ดหูหนูของเฮาได้หลายเติบเฮ็ดอิโนกิได้หน่อยเดียวปวดเฮ็ดก่อนก็สิได้ล่าไปก่อนนะจ๊ะมาเดี๋ยวมาดูเฮ็ดกันก็สิได้ล่าไปแล้วล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้านี่คือเฮ็ดนางรมทั้งหมดเนาะนี่เฮ็ดนางรมทั้งเบิด
เฮ็ดความสะอาดที่เจ็บๆมากล่ะจ้ะเฮ็ดหูหนูกับง่างค่ะเจ้าพี่น้องจ้ะเป็นที่ละง่างหลายเห็นบ่สุดยอดความง่างไหมนะเฮ็ดหูหนูเนี่ยเนาะไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวมื้อหน้าถ้ามาเบิ่งไอ้คลิปแหนมเฮ็ดนางร่มแล้วก็เฮ็ดสวรรค์กันเนาะเฮ็ด3รสจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห้งๆรวยๆด้วยจ้ะเด้อไปแล้วจ้าสวัสดี